ุณผู้ชมครับ Cooking Trend ของเราวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับใครก็ตามที่ชอบเหลือเกินเรื่องขนมอบนมเนยนะครับมีหลายคำถามทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราอยากจะสนใจเรียนรู้เรื่องการทำขนมจะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขนมเค้กทำโรงงานขนมเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมแล้วเราจะหาความรู้หาประสบการณ์ได้จากที่ไหนล้วนเป็นคำถามทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณสอนชัยศรีชัยยงพาณิชย์นะครับท่านเป็นผู้บริหารนะครับจากบริษัทอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทยจำกัดวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสอนชัยเรียกน้องต้อมดีกว่านะเราคุ้นเคยกับชื่อคุณต้อมนะการพูดคุยของเราในวันนี้ถ้าหากคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่สนใจอยากจะคุยต่อยอดในเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจการเบเกอรี่โทรหาคุณต้อมได้ใช่ไหมที่บริษัทได้ครับโทรมาได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาบอกเบอร์ได้ไหมที่บริษัทเราติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์02นะครับ251-5220นะครับค่ะโอเคคำถามแรกอยากถามทำไมแป้งข้าวสาลีในบ้านเราจะต้องมีหลายตราแล้วบางสูตรขนมนะซื้อตรานี้ผสมตรานี้เหมือนจะจงใจหลอกให้ชาวบ้านซื้อได้หลายยี่ห้อแป้งก็คือแป้งมันเหมือนกันหมดไม่ใช่หรอไม่เหมือนกันนะครับจริงๆทาง TFM เนี่ยก็มีแป้งสาลีหลายแบบนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปซื้อแป้งสาลีเนี่ยบางทีต้องถามตัวเองว่าเราเอาไปทำอะไรทำสินค้าตัวไหนใช่ไหมครับผมเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเหมาะกับสินค้าแต่คนละแบบนะครับอย่างตัวยานอวกาศเนี่ยเป็นแป้งขนมปังจะมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างเยอะหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบอเนกประสงค์ก็คือใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างเลยปลาท่องโกเอ้ยทำคุกกี้ก็ได้บะหมี่หรือกระทั่งทำขนมปังเองก็ได้ถ้าคนชอบขนมปังที่เท็กซ์เจอร์ที่มันนุ่มหน่อยแต่ไม่เหนียวมากแต่ไม่เหนียวมากถ้าทำเค้กก็จะมีตัวแป้งตาริบินอันนี้เค้กนุ่มขาวจริงเค้กนุ่มขาวจริงอันนี้ใช้มานานมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเนื้อที่มันเบาพิเศษหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นแป้งตาโบหิมะที่จะให้เนื้อสัมผัสที่เบาใครๆก็รู้ว่าโบฮีมาช่วยทำซาลาเปาได้ขาวจั่วเนื้อละเอียดมากเลยเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราจะเริ่มต้นว่าเราจะทำขนมอะไรพอจะทำขนมชนิดนั้นคาแรคเตอร์หรือลักษณะของขนมเด่นของมันคืออะไรก็ต้องเลือกใช้แป้งตามนั้นทำขนมปังเหนียวกรอบอย่างขนมปังฝรั่งเศสหรือขนมปังกะโหลกต้องใช้แป้งเหนียวมากก็ต้องเป็นยานอวกาศแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยอยากทำขนมปังพอกินได้ดินเนอร์โรลกับซุปเย็นนี้พอทนก็แป้งปลาอะไรตากบได้ใช่ไหมได้เหมือนกันครับแป้งสาลีอเนกประสงค์คุณผู้ชมอย่าไปเรียกแป้งอเนกประสงค์นะเดี๋ยวว่าโรยหน้าผัดหน้าได้ต้องเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคุณท่านถ้าสมมติวันนี้จะมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เรียนทำขนมเสร็จเรียบร้อยเขาอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่คุณต้อมจะแนะนำให้เขาเริ่มต้นกิจการยังไงดีล่ะคือตอนแรกต้องกลับมามองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก่อนหรือสูตรอะไรก็ตามแต่ที่คิดว่าตัวเองชำนาญแล้วดูว่ามันมีความต่างกับคนอื่นยังไงตอนแรกต้องหาจุดต่างก่อนฝรั่งก็ถึงพูดบอกว่า difference or die ต้อง difference คุณก็ต้อง difference ก่อนว่าเราเนี่ยมีจุดต่างกับคนอื่นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันยั่งยืนโดยการสร้างแบรนด์เหมือนที่หมู่นี้เยอะแยะ Facebook Line เห็นอาจารย์ก็ยังออกเยอะแยะถูกไหมตายก็แสดงว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฉันเลยละสิใช่ว่าขนมอบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนไม่เหมือนใครก็แสดงว่าของแปลกๆเก๋ๆที่มีการคิดค้นและทดลองขึ้นมาใหม่จะได้รับความสนใจใช่ไหมมีคาแรคเตอร์คุณต้อมเห็นเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นเมียนมาแล้วก็สปปลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็รับชมรายการทีวีของเราได้ทั้ง3ประเทศที่เราเอ่ยเลยประเทศเหล่านี้ต่างๆเนี่ยยังมีความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เยอะไหมตามที่ต้อมเคยไปดูมาเนี่ยยังมีอยู่เยอะมันจะผูกติดไปกับร้านกาแฟอย่างนี้คุณต้อมอยากจะเชียร์คนไทยไหมให้ไปทำขนมขายที่ประเทศเพื่อนบ้านหรืออยากจะชวนประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่บ้านเราจริงๆเนี่ยก็อยากให้ชวนให้เข้ามาศึกษากับบ้านเราไปแล้วก็เสร็จแล้วเขาอาจมีโอกาสเขาก็กลับไปเปิดที่บ้านเขาก็ได้แต่เขาก็ต้องซื้อเครื่องปรุงต่างๆที่ผลิตในประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านเราสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์คุณต้อมได้หรือเปล่าได้ครับที่เมียนมาก็มีขายมีตัวแทนแล้วใช่ไหมตัวแทนอยู่ครับสปปลาวล่ะก็พอลาวยังไม่มีครับแต่ว่ายังไม่มีแต่ใครชมรายการอยู่ทางสปปลาวอยากเป็นตัวแทนแป้งสาลีของบริษัทอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทยจำกัดแล้วก็ติดต่อมาเลยนะผมยินดีแล้วฝั่งกาอาทางกัมพูชาล่ะกัมพูชาเองก็ยังไม่มีเป็นออฟฟิเชียลยังไม่มีเป็นทางการเท่าไหร่แต่ของมีไปขายเยอะแล้วล่ะครับผมแล้วอนาคตเขาจะมีร้านเบเกอรี่ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพกว่าเราเปล่าล่ะถ้าเขาเข้าถึงวัตถุดิบได้ที่ดีได้เนี่ยต้องเชื่อว่า
ดีแน่นอนและอีกอย่างถ้าเกิดเขาสามารถบินมาเรียนที่เราแล้วเขาเอาสิ่งที่เรียนจากตรงนี้ไปเปิดตรงนั้นก็น่าเป็นไปได้ครับเป็นคู่แข่งที่สิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยก็คือคุณผู้ชมว่าไหมประเทศเพื่อนบ้านเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพราะฉะนั้นตำรับตำราต่างๆแล้วความรู้ต่างๆจากยุโรปที่เป็นภาษาอังกฤษมาพวกเขาจะอ่านง่ายแล้วเขาจะเก่งกว่าเราเนี่ยสิใช่ครับจะมานั่งกินนอนกินเหมือนแต่ก่อนคงไม่ได้แล้วแหละคงไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องคิดอะต้องคิดเยอะในการจะทำอะไรสักอย่างคุณต้อมมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมถ้าสมมติว่าช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีงานทำสักอย่างหนึ่งก็อู้กอดแล้วกอดอีกอย่าให้งานหลุดมือแต่ถ้ามีเวลาว่างแล้วมีโอกาสเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆทำแบบไหนถึงจะได้เงินอย่าพยายามที่เปิดร้านเบเกอรี่ที่มีตัวสินค้าเยอะเกินไปเพราะเนี่ยเราจะคุมต้นทุนมากไม่ได้ต้นทุนไม่ได้นะครับผมก็พยายามสร้างความต่างก็คือเราสเปเชียลในด้านไหนด้านพายก็ทำพายไปด้านเค้กอย่างของอาจารย์เป็นเค้กฟูดเค้กก็ทำอย่างนี้ไปให้คนติดว่าถ้าคิดถึงฟูดเค้กคิดถึงอาจารย์นิสสันอ๋อต้องสร้างแบบต้องสร้างอย่างนั้นไปให้เป็นลักษณะอย่างนั้นครับก็ไม่แปลกนะคุณผู้ชมถ้ากะหรี่พับของคุณผู้ชมจะเป็นตัวสีเขียวๆแบบใบเตยแล้วก็สอดไส้เป็ดย่างผัดที่มีกลิ่นหอมแบบพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีความแตกต่างแล้วก็ทำอย่างเดียวไม่ต้องทำเยอะเพราะจะคุมต้นทุนลำบากคุณต้อมถ้าสมมติว่าวันข้างหน้าผ่านมาอาจารย์นิสสันจะถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจการเบเกอรี่เพิ่มเติมนะอย่างน้อยที่สุดเราอยากรู้เรื่องของคุณภาพว่าสินค้าของคุณคุณภาพดีไหมกว่าจะมาเป็นแป้งเนี่ยมันมาอย่างไรหลายคนก็อยากรู้สามารถบอกได้ใช่ไหมโอเคงั้นโอกาสหน้าเชิญนะครับขอบคุณมากคุณต้อมครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีตำรับดีๆมาฝากคุณผู้ชมในสไตล์ฟิวชั่นจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับโกกิโกเดลิเชียสในวันนี้ชวนมาลองทำเมนูยำแซ่บแบบไทยๆยำยอดกระถินไก่กรอบหลังจากเราเขาผสมเนื้อไก่กับผงปรุงรสสูตรเผ็ดไว้แล้วก็มานำเนื้อไก่ที่หมักไว้มาลงคลุกกับแป้งที่ละลายไว้ครับเทคนิคตรงนี้คือถ้าเราละลายแป้งกับน้ำเย็นจัดจะทำให้เราได้ไก่ที่กรอบมากยิ่งขึ้นครับจัดเนื้อไก่ทอดคู่กับน้ำยำเราก็โรยหน้าด้วยเครื่องปรุงที่เตรียมไว้เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ